เดี๋ยวจะลองเปิดปิดด้วยแอปพลิเคชันนะครับอาโอมแนะนำพี่ครับต้องทำยังไงเข้าแอปนะครับแล้วก็เข้าที่ตัวอุปกรณ์ของเรากดเข้าไปเลยครับดูนะครับมันจะมีปุ่มลูกค้ากดได้เลยเห็นไหมครับประตูก็จะเปิดเลยหรือว่าสั่งปิดสั่งเปิดด้วยแอปพลิเคชันสต็อปได้สต็อปกดอีกทีนึงมันก็จะกลับมาปิดเห็นไหมครับจะวนอยู่อย่างเงี้ยคำสั่งคุณพี่ก็ลองสั่งเปิดดูครับโอเคไปแล้วไปแล้วครับนะครับประตูรีโมท BSM ครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดอยู่จะฟังเสียงการเดินสมูทไหมครับเหลืออีกทีมหนึ่งกำลังติดตัวการลีดเดอร์นะครับนี่ของ ZK ครับ เพราะว่าลูกค้าจะสั่งเปิดด้วยการ์ด RFID นะครับกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับต่างกำลังติดตั้งตัวการ์ดรีดเดอร์หรือตัวอ่านการ์ดนะครับเพื่อถามทางครับวิธีการเก็บสายเดินสายนะครับคือการเฮียนุ่มเล็กอะไรครับเออไม่ใช่เฮียนี่ไหนไหนกันแนะนำเฮียก็ได้เฮียเขาก็คล่องอยู่เอออันนี้เรื่องนี้ตั้งแต่ไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกครับครับถูกต้องครับเฮียไม่มีอะไรฮะสั่งกดอย่างเดียวฮะ